สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันพฤหัส,สบดีที่12ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณประเทศทาระและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะหลายๆคนที่เมื่อเช้านี้ก็มีการรอคอยกัน<ม>ในเรื่องของสายการบินที่จะ โภยยบคนเนี่ยคนไทยที่อยู่อิสราเอลกลับมาที่นี่ก็คือต้องบอกว่าใช่ล็อตแรกคือหลายๆคนเนี่ยจับจ้องแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการรอคอยถ้าไปดูการลงทะเบียนของคนไทยเนที่ประเทศหลัก5,000เวลานี้จะแตะ6,000แล้วคใช่ค่ะไปเรื่อยๆสำหรับตัวเลขของคนที่แจ้งความประสงค์ที่จะต้องการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับ แต่ว่าต้องบอกว่า <ไป S 1> เรื่องของการให้เดินทางกลับมามันมีอุปสรรคเล็กน้อยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับประเด็นในเรื่องของการที่จะนําเที่ยวบินต่างๆไปนําพาคนไทยกลับมาในเวลานี้ก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนที่สําคัญก็คือการนําคนมาไว้ที่สนามบินอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะลําเลียงคนกลับมาซึ่งสามารถทําได้เต็มที่ในแต่ละวันเนี่ยจำนวนค่อนข้างที่จะจํากัด ก็เลยมีการไปพูดคุยกันถึงการวางแผนนะครับในการที่จะต้องทําเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาทํากันมาก่อนหน้านี้ก็คือการอพยพคนไทยเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากเทลอาวิฟนะครับแล้วก็ไปลงในประเทศอื่นๆที่ปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆนําเอาเที่ยวบินทางพาณิชย์หรือว่าเที่ยวบินของทหารนั้น ค่อยๆไปลาเลียงนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศใกล้เคียงนั้นออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งครบทุกคนอันนี้ก็เป็น<ช>อีกหนึ่ง<ะ>แนวทางหนึ่งที่คุยกันในวันนี้นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะในเรื่องของกองทัพอากาศเองเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีตัวเลือกที่ดียังไงเราก็เลือกอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีการดําเนินการล่าช้าแต่อย่างใดเพราะว่าหลายฝ่ายก็ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าทําไมไม่บินสักทีคือตอนนี้อย่างที่พี่ประเทศบอกไปนะคะมาต้องมีการพิจารณาแล้วก็ต้องคํานึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่สําคัญนะคะ รวมไปถึงนอกจากเรื่องการอบพยพคนในการกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเรื่องของการพกอาวุธต่างๆยังคงเป็นประเด็นอยู่เพราะว่ามันไปเกิดเหตุการณ์วันนี้เรื่องใหญ่เลยที่เพชรบูรณ์นะครับะแล้วก็เป็นเหตุอุกอาจที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าภาครัฐเองก็กําลัง ที่จะมีความเข้มงวดนะครับจริงๆเข้มงวดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของการใช้อาวุธปืนแต่กลับมีเหตุการณ์ของการยิงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมปรศุสัตว์เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใช่ค่ะ,ะครเรื่องนี้เขาคงต้องมาตามกันต่อนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวของคุณชาดาไทเศษเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่ามันจะต้องมีมาตรการคือตอนนี้ทาอย่างเข้มข้นแล้วต้องเริ่มทําให้เป็นรูปธรรมแล้วนะว่าต้องทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าตั้งแต่ที่พารณ์ทีีี่่ผาาาานนนนนนมมมมจถึึงวัั้้เหตุกรข เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดเรื่องนี้กันแต่ว่าเน<ช>ือสิ่งอื่นใดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การสู้รบรวมถึงการอพยพคนไทยสักนหน่อ<ช>ยไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางกันสักนิดหนึ่ง<ช>นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดว่าขณะนี้กลุ่มฮามาสก็น่าจะควบคุมตัวประกันไว้ ในสถานที่ที่เป็นส่วนของใต้ดินนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการไปสอบหาไปค้นหาว่าจริงๆ<ฆ>แล้วเอาไว้กระจายไว้ตรงจุดไหนบ้างอตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าน่าจะอยู่ในสถานที่ที่อยู่บริเวณใต้ดินและก็ทางกองทัพอิสราเอลแจ้งไปถึงครอบครัวพลเรือน97คนที่ก็เชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสจับไปเป็นตัวประกันแล้วในเวลานี้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลคาดการณ์ว่าตัวประกันที่ทางกลุ่มฮามาสจับตัวไปในเขตชนวนกาซานั้นน่าจะถูกคุมตัวไว้ในสถานที่ใต้ดินนะครับ ซึ่งกลุ่มฮามาสได้วางแผนเกี่ยวกับการจับตัวประกันและก็สถานที่ซ่อนตัวเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่จะมีการเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการประเมินด้วยนะครับว่ากลุ่มฮามาสจับชาวอิสราเอลและก็ชาวต่างชาติเวลานี้อย่างน้อยประมาณ150คนไปเป็นตัวประกันซึ่งขณะนี้ทางกองทัพแจ้งไปยังครอบครัวชาวอิสราเอล97คนครับที่เชื่อว่าถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ขณะเดียวกันรัฐบาลอิสราเอลก็ประกาศจะไม่เปิดทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกประเภทเข้าไปสู่ฉนวนกาซานะครับตราบใดที่กลุ่มฮามาสยังคงควบคุมตัวประกันอยู่ส่วนอัปเดตสถานการณ์การสู้รบล่าสุดนะครับเวลานี้กลุ่มฮามาสได้ระดมยิงจรวดถล่มใส่กรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้กองกําลังอิสราเอลในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ถล่มเป้าหมายพลเรือน ในค่ายผู้ลี้ภัย2แห่งในเขตพื้นที่ของชนวนกาซาครั้งนั้นก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บนับ10คนนะครับขณะที่อิสราเอลก็โต้กลับด้วยการปูพรมถล่มเขตชนวนกาซารอบใหม่ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ยังคงมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานและก็ในส่วนของอุโมงค์ใต้ดินพร้อมกันนี้ทางกองทัพอิสราเอลได้เตรียมความพร้อมโจมตีภาคพื้นดินเวลานี้รอเพียงการตัดสินใจของแกนนําการเมืองเท่านั้นนะครับซึ่งการสู้รบตลอด6วันที่ผ่านมานั้นทําให้แต่ละฝ่าย ก่สงครามครับคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า1,300คนนะครับและขณะนี้มีผู้พลัดถิ่นในเขตฉนวนกาซากว่า3,30,000คนขณะเดียวกันก็มีรายงานหนาหูมากขึ้นด้วยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหค่อนข้างที่จะพูดคุยกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียถึงเรื่องของการใช้อาวุธต้องห้ามของอิสราเอลนั่นก็คือฟอสฟอรัสขาวครับเอาไปโจมตีฉนวนกาซาในเวลานี้ โดยสื่อของปาเลสไตน์นั้นบอกว่า,วากองกําลังอิสราเอลทิ้งระเบิดฟอสฟอรัสขาวลงไปในย่านอาคารมาและก็ท่าเรือทางตะวันตกของจุนวนกาซาส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนนั้นต้องทนทุกทรมานจากภาวะของการขาดอากาศหายใจครับโดยเจ้าฟอสฟอรัสขาวเนี่ยมันเป็นอาวุธก่อเพลิงครับพอเมื่อไปสัมผัสกับออกซิเจนเนี่ยนะครับคือทิ้งลงไปเนี่ยมันจะโปรยลงไปเลยนะครับพอมันไปสัมผัสโดนออกซิเจนปุ๊บเนี่ย มันจะดับยากและที่สําคัญคืออนุภาพของมันร้ายแรงมากนะครับจะสามารถเผาไหม้ร่างกายมนุษย์เข้าไปถึงชั้นกระดูกและก็ทําให้ระบบหายใจนั้นล้มเหลวฉับพลันเลยครับค่ะ